ตอนนี้กำลังตัดสินใจที่จะทิ้งภาระทางโลกแต่อยากให้พ่อแม่เข้าใจว่าเราทิ้งแต่ไม่ได้ทอดทิ้งท่านเราจะอธิบายให้ท่านฟังอย่างไรดีก็คือตอนนี้ท่านกำลังฟังหลวงตาอยู่อยากให้หลวงตาช่วยอธิบายให้ท่านฟังหน่อยยากนะครับพูดถึงคนที่จะมาฝึกจริงๆนะถ้าทิ้งออกมาแล้วเนี่ยมันต้องพิจารณาตัวเองนะเอาจริงไหมล่ะเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยปัญหาที่ตัวเขาเองนั่นแหละไม่ใช่ใครหรอกถ้าเอาจริงเขาก็เข้าถึงศาสตร์หลวงพ่ออยู่แล้วฮะเขาจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณนะที่มันยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยปัญหาเนี่ยอย่างเดียวนะมาแล้วเนี่ยบางคนปฏิบัติหลายปียังไม่เห็นผลเพราะมันเรียกว่าจะได้เร็วๆไงมันไม่ใช่นะทุกคือกำลังใครกำลังมันนะทุกเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตอดีตเคยบันทึกอะไรไว้ไหมล่ะเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ไหมเคยปรารถนาอะไรมาอะไรเนี้ยใช่ไหมเพราะเราฝึกปัจจุบันเราให้ต่ออดีตไงถ้าอดีตไม่มีต้องพิจารณาเราล่ะเราจะไปทางไหนสมมติไม่เคยอธิษฐานไปไหนเลยเนี่ยอธิษฐานไม่เคยอธิษฐานเลยเนี่ย มันก็ต้องเริ่มตั้งอธิษฐานแล้วถ้าเข้าใจจริงๆนะเข้าใจมีฐานจริงๆฐานความรู้ในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยรู้เรื่องนรกสวรรค์เรื่องของกรรมเนี่ยนะตามเป็นจริงเนี่ยแต่ว่าไม่เคยอธิษฐานอะไรมาในอดีตก็ตั้งสัจจะตอนนี้แหละจะเกิดไม่เกิดก็อยู่ที่ปัจจุบันนี่แหละถ้าจะไม่เกิดก็ตรงบดิ่งไปเลยไม่เกิดเป็นสายใหญ่สายของไม่เกิดแต่ถ้าจะเกิดเนี่ยปรารถนาเป็นอะไรอ่ะเป็นหน่อพุทธภูมิหรือปัจเจกภูมิหรือจะช่วยโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งประมาณเนี้ยคือมันต้องมีข้างหน้ามันต้องมีเป้าหมายที่จะไปทิศทางเป้าหมายจริงๆมันถึงจะไม่ขี้เกียจถ้ายังไม่มีฐานนะยังขี้เกียจแน่นอนเลยครับยิ่งเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเนี่ยโอ้โหลำบากนะชั่งใจอยู่จริงๆเชื่อจริงๆไหมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของกรรมเนี่ยหรือลองมาอยู่ก่อนไหมสัก15วันเดือนนึงว่าอยู่ได้ไหมใช่จะทดลองดูก่อนครับมันไม่ใช่ง่ายๆที่อยู่กับตัวเองเนี่ยมันอยู่ยากนะเพราะจะหนีจากสังคมหนีจากวัตถุนะครับถ้าฝึกกรรมฐานจริงๆเขาไม่เอาวัตถุเลยนะทุกคนนี้บอกว่าถ้าเกิดจะอธิษฐานขอหลวงปู่ให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเกิดมาเนี่ยไม่ต้องขอก็เป็นชาติสุดท้ายอยู่แล้วครับชาติสุดท้ายแน่นอนนะถึงไปไม่พ้นก็ไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็ชาติเดียวไม่ต้องลงมาครับก็รอพระศรีเลยมันก็ชาติเดียวอยู่แล้วเนี่ยพอในยุคพระศรีอีกไม่กี่วันนี่เองก็ชาติเดียวท่านอธิบายบอกเองก็อยู่ชาติเดียวนั่นแหละถ้าเองไม่ทำความไม่ดีไว้มากเองสวดมนต์ภาวนาสวดมั่งไม่สวดมั่งนี่แหละครับยิ่งเองสวดเวลาเดียวก็ได้ก่อนนอนเองก็สวดให้หลับปกติคนนอนตายอยู่แล้วนะแล้วเองใกล้จะตายเองจะรู้แล้วเองก็ไปเป็นเทวดาเองก็รอไม่ต้องลงมาก็รอภาษีเลยครับขอหลวงปู่ได้บอกหลวงปู่ได้แต่ว่าเราก็ต้องทำในสิ่งนั้นด้วยบอกท่านได้จะต้องทำทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างนะขอท่านได้มันขอได้ก็ได้ขอนะครับได้ขออยู่นั่นแหละแต่ไม่ทำจริงก็ไม่ได้คนที่ขอได้กับขอไม่ได้นี่ขอไม่ทำไม่ทำใช่ครับคนที่เขาขอได้เนี่ยเขาทำจริงๆแล้วอย่างเมื่อก่อนที่เราไปขอตาม
พระประธานที่วัดไปกราบไปขอไปอย่างเงี้ยเทวดาไงเทวดาที่เขาเฝ้าดูแลครับพุทธรูปองค์นั้นน่ะคนที่สร้างนะส่วนใหญ่เป็นเทวดาประจำส่วนใหญ่นะเวลาเขาสร้างไว้เนี่ยเราก็ตายเป็นเทวดานะเขาอยู่วิมานก็จริงอ่ะเขาดูแลอยู่นะพวกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับรูปลักษณ์ที่พากันสร้างอ่ะส่วนใหญ่ในโบราณเขาสร้างกันรวมกันสร้างครับอย่างบางคนเขาไปขอกับรูปลักษณ์ของที่เป็นยักษ์แล้วเขาสำเร็จบางคนไปขอกับที่เป็นนาคสำเร็จเนี่ยก็คือความผูกพันนะฮะครับเป็นสายใหญ่เพราะนาคุดยักษ์พวกนี้มันก็เป็นตำแหน่งที่หมุนเวียนไม่ใช่ตำแหน่งประจำคือตำแหน่งในโลกเนี่ยจะเป็นมนุษย์หรือโลกวิญญาณเนี่ยไม่มีตำแหน่งอะไรประจำค่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเข้าใจนะอย่างตำแหน่งเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่อย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไม่มีประจำคือมีตำแหน่งไว้แต่ว่ามีคนไปเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนไปเรื่อยๆหมุนเวียนวัฏจักรวัฏวนตำแหน่งในโลกมนุษย์เหมือนกันมนุษย์แต่งตั้งขึ้นแต่ในโลกวิญญาณที่มนุษย์แต่งตั้งไม่ได้นะกรรมล้วนๆฮะกรรมการอธิษฐานไปการอยากเป็นการอยากรู้อยากได้อยากเห็นอยากเป็นอะไรประมาณนี้ก็เกิดจากการฝึกในเมืองมนุษย์เนี่ยเวลาตายไปก็ไปเป็นตำแหน่งตรงนั้นที่ตัวเองอยากนั่นแหละเป็นก็ไม่นานก็เปลี่ยนอีกแล้วไม่มีอะไรแน่นอนโลกเนี้ยเพราะนั้นโลกมันไม่ใช่ของใครไม่เป็นของใครนะเป็นของมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันวินว่ายตายเกิดนะเป็นของเราเป็นของทุกคนนะซึ่งสามารถจะทำประโยชน์ให้ตัวเองได้เป็นใหญ่ก็ได้อยากไม่เป็นใหญ่ก็ได้ก็ทำเอาทำชาตินี้ก็รอชาติหน้านั่นนะเห็นไหมชาติหน้าไม่ทำก็ตกกระป๋องเหมือนเดิม เหมือนในโลกนะเดือนนี้ไม่ทำเดือนนี้ทำเดือนหน้าไม่ทำไม่ทำงานไม่ทำอะไรก็ไม่มีจะกินนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละอย่างนี้อย่างถ้าเกิดว่าชาตินี้เราทำตุนไว้เยอะๆอย่างนี้หลวงตาชาติต่อไปเราจะสบายไหมครับก็สบายแต่ก็หมดนะทุกแต่ก็หมดหมดนะถ้าไม่ทำต่อมันก็หมดของทุกอย่างมันหมดนะฮะแม้แต่เงินเราเอาไว้เนี่ยเราเอามากินเรื่อยๆมันก็หมดนะถ้าเราไม่ทำต่อไม่หาต่อครับมันก็หมดนะมันมีเหมือนไม่มีนั่นแหละครับที่จะบอกมันมีเหมือนไม่มีก็มันมีแล้วเองก็ต้องดำรงชีวิตอยู่กับสิ่งที่เองมีถ้ามันหมดแล้วเองก็ไม่มีแล้วถ้าเองอยากมีเองก็ทำใหม่ครับในที่วัฏจักรวัฏวนวนไปวนมาวนมาวนไปมันไม่ใช่ของใครนี่คือสภาพของความเป็นจริงคือธรรมชาตินะถ้าเข้าใจจริงๆนะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะตุมันเห็นแล้วมันก็มีความรู้สึกปกติธรรมดาคือมันจะดีมันจะรวยมันจะใหญ่มันอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเราหรอกเวียนว่ายตายเกิดมันตายแล้วมันก็ไม่เอาอะไรไปด้วยเอาไปแต่กรรมในความรู้สึกที่เขาทำไว้ในโลกนี้แหละมันไม่ได้ซับซ้อนนะพูดถึงพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสภาพของความเป็นจริงกฎแห่งกรรมกฎแห่งความจริงพิสูจน์ได้เนี่ยทุกคนพิสูจน์ได้หมดแล้วเราทำกรรมมาในโลกเนี่ยในอดีตเนี่ยเราสามารถจะพิสูจน์ได้เราทำกรรมอะไรมาถึงมาเกิดในชาติปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ในโลกเนี่ยมันพิสูจน์ได้เนี่ยแต่คนในยุคนี้มันติดวัตถุโชคดีสมัยที่หลวงตาฝึกมันโทรศัพท์พวกมือถือยังไม่มีมันมีแต่โทรศัพท์ตู้ก็ฟังได้ไม่ฟังได้หมองโอ้เอโอ้เออะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยไม่ได้สื่อสารอะไรมากมายแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหน่าเอ็นดูนะยุคปัจจุบันเนี่ยโลกมันเกิดสารพัดโลก
เกิดจากวัตถุใช่ไหมล่ะคลื่นพวกนี้มันอันตรายนะคลื่นโทรศัพท์คลื่นวิทยุคลื่นพวกนี้คลื่นอะไรก็ตามในโลกนะมันไม่เหมือนกับคลื่นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะทุกมันต่างกันนะที่คลื่นพวกนี้เนี่ยมันมีทั่วไปเราสวดมนต์ทำไมหลวงพ่อท่านให้สวดทำไมเพราะสวดต้องการให้คลื่นพวกนี้มาอยู่กับเราตลอดเวลาตลอดเวลานะถ้าเราสวดไปเรื่อยๆมาหมดนะคลื่นที่เป็นเกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเรียกว่าไตรสรณคมนะมันจะมาที่จิตเราตลอดนะเพราะจิตเราประคับประคองอยู่เราเปิดอยู่ใช่ไหมนะเปิดในฐานคือกรรมฐานเปิดในการสวดมนต์มั่งแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเปิดอยู่กับบุญนะทุกเปิดทางไหนอ่ะทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงคือเปิดอยู่ไงคลื่นพวกนี้ก็มาที่เราตลอดนะมันอยู่ที่เราจะเอาเป็นประโยชน์ยังไงก็เองเอาไปเป็นประโยชน์กับมนุษย์เป็นสัตว์วิญญาณหรืออะไรก็ตามอยู่ที่เราอยู่ที่เราถ้าฉลาดมากหน่อยก็กำไรเยอะหน่อยถ้าฉลาดน้อยหน่อยก็ได้กำนิดหน่อยถ้าไม่ฉลาดเลยมันก็ได้แต่สวดไม่ได้พิจารณาอะไรประมาณนั่นแหละมันเป็นฐานนะตัวเนี้ยการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันเป็นฐานเลยนะฐานของการเวียนว่ายตายเกิดเลยนะฐานของบุญทุกชนิดเลยอย่างตู้ไปให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปอะไรก็ตามบารมีทั้งหมดนะถ้าตู้ไม่มีฐานนะฐานก็คือการสวดมนต์คืออารมณ์ดีเนี่ยขึ้นพวกนั้นมันก็ไม่มาหรอกฮะยิ่งตู้คิดไปทางโลกมากเนี่ยขึ้นพวกนั้นมาไม่ได้มันคนละขึ้นครับฉะนั้นคุณจะทำบุญทำประโยชน์อะไรให้กับมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายก็ตามฮะหรือจะคุณจะไปทางโลกก็ตามฮะคุณก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่คุณไม่เปิดเครื่องจิตไว้สายใยแห่งกรรมเขาเรียกว่าสายใยสวดนานๆเนี่ยสายใยมันก็เพิ่มขึ้นเป็นการบันทึกเหมือนเราทำงานอะไรเหมือนเราฝึกอะไรในโลกเนี่ยฝึกจนชำนาญเนี่ยถามว่ามันทำเองโดยอัตโนมัตินะทั้งโลกเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามที่เขาอาชีพทางโลกสังเกตไหมประมาณนั้นนะธรรมะเหมือนกันนะถ้าเราสวดนานๆภาวนานานๆเนี่ยบันทึกบ่อยๆเนี่ยมันชินไหมชินมันเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นสายใยเดียวกันกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากอดีตปัจจุบันไปอนาคตเลยนะแล้วชีวิตจะเป็นยังไงล่ะไม่ต้องพูดถึงเลยนี่คือฐานจริงๆทำไมหลวงพ่อถึงให้เน้นเรื่องนี้โดยตรงอ่ะท่านอธิบายหลวงตาประจำนะพวกเนี้ยเรื่องเนี้ยท่านบอกสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะแผ่เมตตาโมทนาบุญเนี่ยถ้าเองทำได้เนี่ยโหเองจะเอาอะไรในโลกนี้ท่านบอกเองอยากเป็นพุทธเจ้ายังได้เลยท่านบอกเองจะมีทางเดินไปเลยนะแต่มันทำยากหน่อยมันใช้เวลาใช้เวลาท่านบอกเองก็ฝึกตรงตลอดชีวิตห้ามหยุดไหนๆก็เกิดแล้วไหนๆก็มาเจอท่านแล้วท่านบอกเราทำค่อยๆทำไปมันห่างจากความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งโลกสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไม่ช่วยเองต้องไปอยู่วัดหรือไปโน่นนี่นั่นหรือต้องบวชต้องอะไรไม่ต้องท่านบอกตราบใดที่เองยังเป็นมนุษย์อยู่เองอยู่ในคาบไหนก็ตามเองก็ต้องฝึกเพราะเองจะต้องเตรียมตัวจะต้องตายต้องเกิดเองเตรียมตัวจะต้องไปข้างหน้าข้างหน้ายาวนานแค่ไหนเองยังไม่รู้เลยถ้าทำจริงๆนะสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตเนี่ย
โอ้ยมันเด็กๆดอกไม่รู้เป็นไปเป็นได้ยังไงเพราะตัวเองทำไว้เองทำไว้เราทำไว้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมอะไรไว้ในโลกเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นแหละจะจิตเองอ่ะตัวเองน่ะเป็นตัวบันทึกเวลานึกมันก็มีอาการนั่นน่ะทั้งดีและไม่ดีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดนั่นแหละนี่คือสภาพของความเป็นจริงอดีตคือปัจจุบันปัจจุบันคืออนาคตมันก็ไล่ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรหรอกต้องบอกเองตายแน่นอนเองเกิดเองดูมนุษย์ในยุคนี้จะบอกนี่มันฆ่ามันกันเพราะมันไม่รู้ถ้ามันรู้จริงๆเนี่ยโอ้ยมันฝึกแล้วท่านบอกไม่สนใจแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยไม่รู้ทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปถามดินับถือศาสนาอะไรพุทธในสำโนครัวไงบางคนไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรยังไม่รู้เลยแต่ก็บอกก็เป็นพุทธอ่ะใช่ไหมโอ้น่าเสียดายนะโลกทั้งมันมีเสื่อมและเจริญเพราะมนุษย์เพราะสัตว์เพราะวิญญาณเพราะความไม่รู้นะถ้าทุกคนรู้จริงๆเนี่ยเมืองไทยอุดมสมบูรณ์นะทุกอุดมสมบูรณ์นะเจริญทางศีลธรรมและวัตถุด้วยไปพร้อมกันด้วยแต่ใครจะทำได้อะปัญหาอยู่ตรงนี้ใครจะอธิบายให้มนุษย์ยุคนี้ฟังได้ล่ะอย่าไปทำไม่ดีนะในการข้างหน้าต้องเจออีกมันจะเชื่อไหมล่ะมันไม่เชื่อหรอกเพราะมันไม่มาทำมันไม่สนใจเรามันติดวัตถุอย่างเดียวเนี่ยเพราะนั้นโลกนี้มันถึงจะเปลี่ยนเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนนะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยท่านจะเรียกว่าท่านจะอยู่สบายๆนะเพราะอย่างเอาตอนนี้อย่างที่เรานั่งอยู่นะหลวงตาบางที่ก็มีน้ำท่วมบางที่ก็มีแผ่นดินไหวมีพายุบางที่ก็ลบกันถูกคือมันมีสารพัดคลื่นในปัจจุบันนี้เนี่ยในโลกในปัจจุบันในตอนนี้ด้วยนะถูกเพราะเหตุอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะปัญญาธิกะสมัยท่านตรัสรู้มนุษย์ยังฆ่ากันเลยยังลบต่างเมืองกับทุกเมืองขนาดมนุษย์มีน้อยนะยังมีการลบยังมีการฆ่ากันเลยท่านตรัสรู้เสร็จแล้วท่านไม่เกิดแล้วนะต่อศาสนา 5,000 ปีใช่ไหมมนุษย์ตอนนี้มันก็ยังลบกันอยู่มันยังฆ่ากันอยู่เนี่ยพอมันฆ่ากันหมดแล้วมันก็หยุดนะฆ่ากันตายเยอะๆแล้วมันหยุดอย่างสงครามโลกใช่ไหมพอเสร็จแล้วมันก็หยุดฆ่ากันเพราะมันไม่รู้จะเอาอะไรมาฆ่ากันฆ่ากันหมดแล้วไงมนุษย์ก็เหลือน้อยพอมนุษย์มากขึ้นอีกเอาฆ่ากันอีกแล้วสงครามโลกตั้งแต่หนึ่งที่สองแล้วก็ยังมาที่สามแล้วเนี่ยมันไปเรื่อยๆไงเพราะเหตุอะไรอ่ะอย่าว่าโลกนี้มันไม่มีศาสนานะไม่ใช่มีศาสนาเยอะด้วยยับยั้งมนุษย์ได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยแต่เรายับยั้งตัวเราเองได้เราฝึกตัวเราเองได้นั่นเนี่ยท่านเรียกว่าฝึกให้รู้ท่านเรียกว่าปัจจตังคนรู้จริงๆก็ไม่สนใจหรอกถ้าไปเทศให้มันฟังเนี่ยเผลอๆมันด่าด้วยอ่ะรู้ได้ไงว่านรกสวรรค์มีจริงทำให้ผมเห็นดีมีหลักฐานไหมจบเลย ใช่ไหมจบอธิบายไม่ได้นะ เพราะในโลกวิญญาณมันสัมผัสด้วยนามธรรมสัมผัสด้วยจิตไง มันเป็นนามธรรมแต่ถ้าเราฝึกเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้อยู่ต้องบอกให้มันมาฝึกอ่ะมันจะมาไหมล่ะมันก็ไม่มาอีกแล้วไม่มีทางหมายถึงว่าชีวิตเราเนี่ยเราสามารถเลือก
เลือกเกิดได้ทุกเลือกได้ได้เลยมาแล้วเลือกได้ว่าชีวิตเราจะไปเลือกได้เลยเนี่ยอยากไปไหนก็ได้อยากเกิดไม่เกิดก็ได้อยากเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้อยากเป็นพระปัจเจกก็ได้ที่บางคนเขาบอกที่เขาเกิดมาเป็นแบบนี้เพราะว่ากรรมมันเป็นแบบนี้เขาเลยต้องเกิดมามีชีวิตแบบนี้อย่างนี้ก็มาจากอดีตไงมันเลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนปัจจุบันไงมันไปอนาคตปัจจุบันมันมาจากอดีตไงแต่การกระทำของเราคืออนาคตนะชีวิตเราเลยเลือกที่จะเปลี่ยนได้ถูกต้องเลยถ้าเราเปลี่ยนได้เราเป็นตัวละครหนึ่งที่มีคนจดจำไว้ที่เขาบอกโลกนี่คือโรงละครถูกใหญ่ได้ถ้าเราเข้าใจนะครับอัปเกรดชีวิตเราเนี่ยอยากให้ดังเนี่ยนะอยากให้คนรู้จักเนี่ยก็นี่ไงฝึกกรรมฐานเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์อย่างคารวาสหรือพระหรือฤาษีพวกเนี้ยทำไมคนเขาจดจำได้เพราะเขาฝึกไงเขาฝึกไว้เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมนุษย์ก็จดจำเขาไว้ไงไม่ลืมด้วยใช่ไหมแต่ก็ลืมละอีกนานๆแล้วก็ลืมแต่ก็ยาวกว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างเรามนุษย์อย่างเราเนี่ยไม่เข้าใจหรอกถ้าไม่ฝึกไม่เข้าใจเพราะคนที่ฝึกเขาก็จะเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์มาเรื่อยถูกต้องเลยเรื่อยถูกถูกเลยครับคือประวัติศาสตร์เกิดจากมนุษย์ธรรมมันก็เลยมีประวัติศาสตร์ครับมีสายใยก็คือคุณงามความดีคือตายแล้วมันก็ยังอยู่ในสิ่งที่เราทำไว้ทั้งดีและไม่ดียังอยู่ครับไม่ดีมากก็อยู่โอ้โหอยู่แต่ไม่นานครับแต่ความดีมันอยู่นานก็ไม่ยากอะไรทุกอยากดังก็ฝึกซะตอนนี้ครับทำอะไรก็ได้ให้คนรู้จักดังยาวนะไม่ใช่ดังสั้นนะดังแบบหอมๆนะไม่ใช่ดังแบบสดนะไม่ใช่นะเมื่อกี้ที่หลวงตาบอกว่าอย่างคนที่สวดมนต์ด้วยกันนะครับคือบางคนได้มากกว่าบางคนได้น้อยกว่าเพราะเขาพฤติกรรมทุกพฤติกรรมในการสวดก็ดีอ่ะบางคนตั้งใจสวดในชั่วโมงแต่เวลาเราออกจากการสวดมนต์เขาไปทำอะไรอ่ะครับปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้ากรรมไม่ดีเนี่ยมันเป็นตัวตัดรอนในสิ่งที่ดีไงเพราะจิตเป็นตัวบันทึกไงบันทึกเรื่องเราทุกลมหายใจเขาออกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงไงถ้าเราทรงอยู่ในกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกรรมไม่ดีมันมาไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะเริ่มดังไปในหมู่วิญญาณวิญญาณมันก็จะมาจากมนุษย์เนี่ยเริ่มดังแล้วล่ะเริ่มมีคนรู้จักใช่ไหมพอขึ้นไงอย่างระหว่างที่สวดมนต์นะครับหลวงตาคือบางคนเหมือนบางคนได้มากกว่าบางคนแสงสว่างมากกว่าน้อยกว่าเกิดจากอะไรเกิดจากบุญที่เขามีในอดีตครับพอเวลาสวดมนต์บุญกุศลบุญบารมีที่เขาสร้างไว้ในอดีตมันมาตรงนั้นน่ะมันมาหมดมันเป็นคลื่นเดียวกันไงครับเขาจะเช็คออกได้ว่าสายใยแห่งกรรมที่เขาทำไว้ในโลกทิ้งไว้เนี่ยมันจะมาที่เราครับเหมือนเราไปสัมผัสเทวดาข้างบนน่ะใช่ไหมทำกรรมอะไรไว้เนี่ยเขาก็จะทำให้เราดูสายใหญ่ที่เขาทำไว้ในโลกเนี่ยเขาทำอะไรมั่งจากวิมานเขาแล้วเนี่ยประมาณนั่นแหละเขาก็ต้องบอกว่ากรรมที่เขาทำเนี่ยคดีเนี่ยมันก็หมดเขาต้องทำต่อเพราะฉะนั้นบางเทวดาบางองค์เนี่ยเขารู้เนี่ยเขาก็ลงมาก่อนที่บุญจะหมดแล้วอย่างเวลาที่สวดมนต์นะครับนอกจากที่เราจะอยู่กับพระอยู่กับคำสวดอยู่กับรูปภาพเราต้อง
ไปอยู่ที่ไหนได้อีกบ้างอยู่ในบุญอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีบุญอยู่ที่วัดไหนก็ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้อยู่ที่การแผ่เมตตาก็ได้อยู่ในการพิจารณาก็ได้อยู่คือการเอาจิตไปอยู่กับสิ่งนั้นๆถูกบางคนเขาก็เปลี่ยนคลื่นนั่นแหละแต่มันคลื่นเดียวกันอย่างเขาสวนนาโมโพธายะไปเรื่อยๆบางทีเขาไปกราบหลวงปู่ไปกราบชินราชเนี่ยนึกไปกราบสวดไปด้วยนึกไปกราบมันก็บุญต่อบุญเข้าใจไหมมันจะเกิดความเคยชินว่าเวลาเราสวดนะจิตเราจะไม่ไปทางโลกจะไปทางบุญคือเปลี่ยนที่มันคิดไปทางโลกคิดนู่นคิดนี่เวลาสวดเนี่ยเราก็คิดไปชินราชมั่งโสธรมั่งแล้วแต่วัดนาพระเมนมั่งวัดสแกมั่งแล้วแต่เราคือหาเรื่องคิดหาเรื่องนึกถูกไปในทางที่ดีถูกบุญมันก็จะเพิ่มเข้ามาแสงสว่างก็มากนะเพราะบุญในบุญนั่นแหละบุญในบุญบุญต่อบุญมีคนถามต่อว่าการนึกคิดอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการส่งจิตออกนอกหรือเปล่าส่งไปในบุญไงไม่ได้ออกนอกโลกไปไหนไม่ได้นอกโลกไม่ได้ออกไปทางโลกทางโลกจะมาเข้าใจไหมมันบุญในบุญอยู่กับบุญมีชีวิตอยู่กับบุญนั่นแหละอยู่กับบุญก็คือจิตอยู่กับพระไงอยู่กับความดีอยู่กับการพิจารณาอยู่กับการแผ่เมตตาอยู่กับนึกไปกราบโน่นไปนี่ไปอะไรปานานี่อยู่ในบุญนั่นแหละมันก็วนเวียนอยู่แล้วถ้าการนึกพิจารณาปัญหาของเราทางโลกถือว่าเป็นการส่งออกไหมมันไม่ส่งออกมันเป็นเรื่องของปัญญาการพิจารณาปัญญาทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนู้นอย่างนี้เพราะเหตุไรอะไรประมาณนี้ครับคือมันจะไม่เบื่อมันจะไม่เบื่อในการฝึกกรรมฐานเรื่องศีลสมาธิและปัญญามันไปด้วยกันแต่อย่างนี้เราสมาธิก็เรียกว่าสมถะเนี่ยเราสวดมนต์เรียกสมถะปัญญาคือการพิจารณาตอนที่สวดศีลไม่ต้องพูดถึงพูดไม่ได้เพราะสวดมนต์เนี่ยศีลครบอยู่แล้วไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ไปฆ่าใครครบแน่นอนเพราะนั้นมันก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยสวดมนต์เนี่ยไม่ได้ไปไหนแล้วมันอยู่กับพุทธมนต์เนี่ยแล้วพุทธมนต์เนี่ยมันก็มีบารมี10 20ถึง30นู่นอยู่ในพุทธมนต์ทุกบทแล้วแหละอย่างที่หลวงตาบอกว่าคนที่บารมีเต็มหรือคนที่ทานเต็มแล้วเนี่ยเขายังต้องมาทำสิ่งนั้นอีกหรือไม่ทำอยู่นะตุ๊ถ้ามีโอกาสเขาก็ทำเขาเห็นเขาก็ทำคนที่มีทานเต็มเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลาไปไหนเนี่ยเขาเห็นในสิ่งที่ทานเขาก็ทานถ้าเขามีเขาจะทานเลยเขาจะไม่ลังเลสงสัยนี่คือทานที่เต็มไม่ใช่กูมีอยู่แล้วเขากำลังทำทานกันอยู่กูก็เฉยเลยประมาณนี้ขี้เหนียวอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่แล้วแม้แต่คนทำทานอยู่เนี่ยไม่มีเขายังโมทนาบุญเอาเลยเพราะเขาไม่มีไม่มีราคาโมทนาบุญด้วยอะไรประมาณนี้แล้วตัวบารมีไม่ว่า10 20 30นะครับเราต้องทำให้เต็มทุกตัวหรือเปล่าถ้าปรารถนาเป็นใหญ่ก็เต็มทุกตัวโอ้โหต้องทำให้เต็มให้หมดนะใช่ถ้าเป็นระดับกลางก็ไม่ต้องระดับสุดท้ายนี่คือไม่ต้องแล้วไม่ต้องเอา10พอแล้วครับเนี่ยก็ไม่เกิดได้แล้วไงแต่ถ้าเป็นใหญ่จริงๆแล้วคือปรารถนาเป็นพุทธะนะครับมันต้องปรมัตถบารมีแล้วโอ้โหมันถึงต้องสะสมหลายภพหลายชาติหลายกับไม่นับหรอกนับไม่ได้แต่หลวงพ่อท่านแนะนำดีนะท่านบอกเองก็เวียนว่าตายเกิดอยู่แล้วท่านบอกประจำอยู่แล้วเองนี้ไม่พ้นอยู่แล้วเองก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแหละนะเองทำไม่หยุดเดี๋ยวมันก็จะเกิดความเคยชินพอเองตายเองโผ
ภพชาติที่เองตอนนี้นะพูดถึงตอนนี้นะภพชาติตอนนี้เองก็เกิดเลยแหละภพชาติอย่างเนี้ยพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี้ยถ้าเองเพลินเองก็กำหนดเกิดเลยเกิดทำตายเกิดทำตายเกิดทำตายทีนี้ไปยุคพระศรีเนี่ยเองก็ไปเกิดละแต่เองทำอะไรไม่ได้หรอกท่านบอกเพราะเป็นยุคผู้มีบุญถ้ายุคอย่างนี้นะท่านบอกเองต้องรีบทำต้องรีบกอบโกยใช่ไหมเพราะโลกนี้มันเจริญแล้วเสื่อมมันมีอะไรแน่นอนก็คือไม่ต้องสนใจเราเกิดมาเพื่อสร้างสะสมบารมีไปเรื่อยๆถูกครับใช่อยู่ที่ภพชาติไหนอันไหนมันจะทำได้มากทำได้น้อยถูกมีคนถามท่านหมอเราจะรู้ได้ยังไงชาติก็น่าจะทำบารมีอะไรเองไม่ต้องไปพูดถึงหรอกท่านบอกครับมันจะไปตามกระแสของกรรมที่เองทำปัจจุบันคือเองทำปัจจุบันมันคืออนาคตครับมันไปเองท่านบอกไปเองไม่เหมือนกันในแต่ละชาติถูกอย่างหลวงตาเกิดมาชาตินี้หลวงตาก็ทำแบบหนึ่งถูกภพชาติก่อนหลวงตาก็สร้างมาแบบหนึ่งถูกมันแล้วแต่ภพชาติโอกาสสถานที่เวลาท่านไม่ทิ้งโดยเด็ดขาดตอนที่สมัยหลวงตาฝึกอยู่กับท่านนะครับอย่าไปติดอะไรในโลกนะท่านบอกให้เข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆให้เข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ให้เข้าใจเรื่องของกรรมค่อยๆทำมันก็จะค่อยๆรู้ไปเรื่อยเองตัดได้เองตัดเองหนีได้เองหนีท่านบอกคือฝึกกรรมฐานเนี่ยต้องฝึกให้รู้ให้มีฐานจริงๆมันถึงจะไม่ขี้เกียจเพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องนี้โดยตรงเรื่องอื่นเราไม่เน้นนะเราสามารถให้จิตเราเป็นธรรมะตลอดเวลาได้ไหมครับเวลาเห็นหรือนึกคิดอะไรมันเป็นธรรมอะไรนี่แหละทุนี่แหละเคยชินเนี่ยครับในอนาคต10ปี20ปี30ปีไปเรื่อยๆเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายที่กระทบมันเป็นบุญโอ้เป็นบุญล้วนๆนะไม่มีคือเป็นบวกอ่ะจิตเป็นบวกอ่ะครับไม่มีลบแน่นอนนะแต่ตอนเนี้ยฝึกใหม่ๆเนี่ยนะมันต้องทนนะทนให้อยู่กับบุญทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยต้องเปลี่ยนขึ้นให้ไวไงถ้าเปลี่ยนไม่ไวก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮะครับก็บอกหนูสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันระหว่างวันก็สวดมนต์ในใจแต่หนูไม่ได้สนใจว่าหนูจะได้ฌานระดับไหนต้องบรรลุระดับไหนแบบนี้เนี่ยคือแบบนี้นี่ถูกต้องแล้วหรือไม่เนี่ยก็ถูกละจะไปสนใจอะไรเดี๋ยวมันได้มันก็ได้เองเขาฝึกไม่หยุดนะครับไม่มีใครไม่ได้เราฝึกไม่หยุดอ่ะยิ่งคนที่หนีมาเนี่ยมาอยู่เนี่ยอยู่ตามสาขาเนี่ยฉันจะงอโอเอไม่ได้นะครับเพราะวันเวลาไม่แน่นอนนะโลกนี้มันไม่แน่นอนด้วยนะมันจะเกิดอะไรยังไม่รู้เลยตอนนี้ทำไม่อย่าหยุดห้ามหยุดครับยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนห้ามหยุดท่านบอกอยู่กับพระอยู่กับการแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญอยู่กับการพิจารณาไปอย่างนี้ตลอดอ่ะเพราะเราไม่มีภาระทางโลกแล้วไม่มีเพื่อต้องการเอาคลื่นพวกนี้มาเลี้ยงชีวิตเราเลี้ยงชีวิตตัวเราเองเนี่ยเราเลี้ยงชีวิตตัวเองเราได้เนี่ยในอนาคตเราก็เลี้ยงวิญญาณแผ่วิญญาณแผ่มนุษย์ได้มันมีตัวอย่างหลายตัวอย่างที่หลวงตาแนะนำเนี่ยคนเขาฝึกจริงๆมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะทุกไม่ใช่เขาจะมาอยู่นี่นะไม่ใช่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาฝึกเขารู้ฮะเขายังรู้เลยเราหลวงตาไปไหนเขายังรู้เลยเพราะเขาฝึกจริงๆไงช่วยอะไรไม่ได้ถ้าไม่ฝึกอะเอาอะไรไปไม่ได้ในโลกเนี้ยไม่ได้เลยคือชีวิตเนี้ยมันไปตามธรรมชาติมันไปตามกรรมนะปัจจุบันมันจากอดีตการกระทำปัจจุบันคืออนาคตไง
ทำไมดวงตาถึงหนีออกมาใช่ไหมถ้าดวงตาไม่ทำทุกอย่างไม่เกิดทำมังนะก็มีที่นี่มีสาขาทั่วไปก็ไม่มีแล้วดวงตาก็เน้นทุกครั้งไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยพูดเรื่องการสวดมนต์อย่างเดียวนะไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยไม่ได้ขออะไรด้วยถ้าคุณทำได้ก็สาธุสาธุคุณเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วแล้วในอนาคตท่านเป็นประโยชน์กับวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่มันเวียนว่ายตายเกิดแม้แต่คนหรือสัตว์หรือวิญญาณที่เห็นเราเนี่ยเขายังมีความสุขเลยมัฟภาษาอะไรอ่ะท่านบอกมันทำยากแต่เองต้องทำท่านบอกเองต้องชีวิตเองก็อยู่กับบุญให้ได้บุญให้ได้นะบุญคือความสบายอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเองกระทบกระทับอะไรทั้งโลกเองก็กลับมาอยู่ในบุญให้ได้เพราะมันเป็นมันเป็นประโยชน์กับตัวเองและเป็นประโยชน์กับวิญญาณมนุษย์สัตว์ที่มองเห็นเองนะมันซับซ้อนไหมดูว่าไม่ซับซ้อนที่ซับซ้อนคือเราคิดเองหรือเราไม่ทำถ้าเราทำเนี่ยหลวงพ่อท่านยังบอกว่าเองอยากได้อะไรในโลกเนี่ยเองทำไปเรื่อยๆเนี่ยเองก็ไม่อยากแล้วล่ะท่านบอกแรกๆก็อยากแล้วล่ะพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็หายอยากนั่นแหละเหมือนทั่วๆไปนะพออยากแล้วก็ไปหามาพอได้แล้วก็หายอยากแล้วประมาณนั่นแหละเอาง่ายๆก็คือทำตัวเองให้มีความสุขก่อนให้อยู่ในบุญให้ได้ก่อนไปไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์กับวิญญาณที่เห็นมนุษย์สัตว์ที่เห็นไงจิตมันอยู่กับบุญนะบุญที่อยู่ในโลกเนี่ยบุญที่อยู่ในโลกมันอยู่ที่เราหมดนะเพราะเรานึกมาไงเหมือนเราสวดมนต์นะโมพุทธายะเราก็ไปกราบหลวงพ่อจักรพรรดิมั่งบรรณาพระเมนมั่งไปโน่นไปนี่ไปตามวัดตามวาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยสายใหญ่กับท่านมีไหมล่ะเรานึกถึงท่านเอานึกถึงจักรพรรดิเอาเสร็จแล้วเราก็แผ่ไปด้วยพิจารณาไปด้วยสวดไปด้วยอ้าวกับวนเวียนอยู่แถวเนี้ยกินนอนสวดมนต์อยู่อย่างเงี้ยจะทำอะไรก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขใช่เขาบอกบางคนเดี๋ยวนี้เป็นแม่บ้านทำงานบ้านไปเปิดบทสวดไปก็ยิ้มไปสวดมนต์เสียงดังถูกวาดบ้านถูบ้านล้างจานถูกมีความสุขเมื่อก่อนนี้ทำไปบ่นไปอ่ะนี่คือเข้าใจแล้วเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วนะแกมาก็คงเป็นที่รักของญาติญาติทั้งหลายนะลูกหลานเนี่ยครับขึ้นในตัวเรามันเปลี่ยนได้จากเสียงสวดมนต์หรือคำสวดภาวนาเนี่ยใช่จากตาหูจมูกลิ้นกายครับเราจะเอาขึ้นไหนมาถ้าจะคิดไกลๆก็คือไตรสรณคมที่ไกลๆโน่นจักรพรรดิเนี่ยหลวงปู่เนี่ยโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นสายใหญ่กับท่านเพราะท่านยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเราท่านจะช่วยเราได้เข้าใจไหมอย่างเขาบอกเขาไปอ่านมาว่าถ้าสมมติว่าระดับนี้มันต้องฝึกให้เป็นแบบนี้แบบนี้อย่างเช่นว่าอยากเป็นโสดาบันอนาคามีต้องฝึกแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับน้องตาไม่เชื่อหรอกนะใครก็เขียนได้ทุกใครๆก็เขียนได้ฉะนั้นเขียนแล้วอ่านใช่ไหมให้คนอ่านเขียนแล้วอ่านอ่านแล้วก็จำครับจำแล้วก็มาพูดมันไม่เหมือนการฝึกนะฝึกมันความจริงนะให้รู้ใช่รู้สภาพตามความเป็นจริงไงน้องตาไม่อ่านนะไม่ได้อ่านสมัยนั้นนะแต่อ่านพระไตรปิฎกอยู่นะแต่ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์อยู่นะครับฟังท่านให้ฟังบอกเองฟังดูเองพิจารณาด้วยนะมันจริงเองก็เอามาปฏิบัติถ้าไม่จริงเองก็
เฉยๆประมาณนั่นแหละครับคือจะฟังจะได้ยินอะไรมาก็แล้วแต่เราต้องเอามาพิจารณาอีกรอบนึงนะถ้าเราฝึกใหม่ๆนะครับถ้าเราฝึกจริงๆจังๆไม่ไปฟังใครฟังหลวงพ่อฟังจักรพรรดิบันทึกตลอดครับเพื่อต้องการเอาไว้เป็นประโยชน์ไงถ้าเกิดว่าหนูอยากขายที่ได้แล้วหนูเอาลูกแก้วไปวางไว้ตรงนั้นหรือว่าหนูไปนั่งสวดมนต์แผ่เมตตาตรงนั้นมันจะช่วยให้ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับช่วยวิญญาณแถวนั้นเวลาใครมาถามมานั่นก็ขอให้ดลใจเขาซื้อแล้วกันหรือไม่ก็ลดราคาลงถ้าอยากขายจริงมนุษย์ในโลกเนี้ยที่ในโลกเนี้ยไม่ใช่ของใครหรอกทุกมันก็เปลี่ยนเราก็เคยมีที่ในอดีตเนี้ยในโลกเนี้ยไม่มีใครไม่มีหรอกมีหมดเลยเนี้ยบางชาติก็มีเยอะด้วยบางชาติก็ไม่มีสักหน่อยประมาณนี้แหละบางชาติก็ไปเป็นนักปวดแล้วมันก็ไม่มีแล้วมีก็ให้คนอื่นเข้าไปมันเป็นของใครสมบัติผัดกันชมถ้าหากว่าจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะเสียชีวิตนะครับเรานึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคยไปกราบนะครับเราจะไปเป็นเทวดาอยู่ในพระพุทธรูปที่ดูแลองค์นั้นไหมนึกออกหรือเปล่ามันจะนึกออกไหมเพราะธาตุมันบีบธาตุมันบีบเนี่ยปวดฟันเนี่ยเอาทดลองก่อนปวดฟันปวดหัวนะแล้วเป็นไข้เนี่ยเอาครับลองพิจารณาเนี่ยสวดมนต์ได้ไหมล่ะลืมหมดหายหมดนึกถึงพระได้ไหมน่ะปัญหามันตรงนั้นถ้านึกออกนะสาธุด้วยนะเวลาออกจากร่างจะไปไหนก็ไปตามที่เรานึกนั่นแหละท่านถึงให้สวดมนต์เวลานอนให้สวดให้หลับครับเพราะมันโอ้โหมันต้องทำให้มันชินจริงๆนะครับมันถึงจะนึกออกเอากรรมฐานนะครับกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตจิตมีฐานแห่งความรู้ไงรู้เรื่องบุญรู้เรื่องนรกสวรรค์รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันรู้ตามสภาพความเป็นจริงเขาเรียกว่ากรรมฐานครับเราก็จะฝึกทำไมล่ะฝึกเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดไงโห้ยพุทธศาสตร์นี่เยอะแยะตายก่อนตายก็เกิดเข้าไม่เข้าท้องก็ได้เกิดกับคนตายยังได้เลยนี่เยอะแยะไปที่เขาฝึกอะแล้วเราอยู่ไหนอะเป็นงมโขงอยู่ไหนไม่ฝึกอะมีใครช่วยใครได้นะไม่ใช่ทาผัวหอมเมียนะไม่ใช่นะตัวตรงมันนะทาผัวหอมเมียนี่หมายถึงยังไงอ้าวยาหม่องไงเขาขายยาหม่องสายหลวงตายังเด็กๆหม่องหอมแมงว่าแบ่งกันทาปวดหัวมัวตามาทายาหม่องทาในมงยุงไม่กัดเนี่ยทาในวัดหมาไม่เห่าทาผัวหอมเมียไงคนขายยาหม่องสมัยก่อนทาผัวหอมเมียใช่ทาเมียหอมผัวใช่มันก็อยู่ด้วยกันไงพอทามันก็หอมไงประมาณนั่นแหละโบราณคนโบราณคนโบราณเนี่ยสมัยโน้นเด็กๆนู้นอ่ะเขาขายยาหม่องยาลมยาอมพวกเนี้ยเขาขายตามท่ารถตามโน่นนี่นั่นนะอย่างมีคนเขาแย้งมาถ้าเกิดว่าสมมติคนเนี้ยเขาทำไม่ดีมาทั้งชีวิตแต่จิตสุดท้ายเขานึกถึงพระได้เขาก็ไปดีนะถูกแต่มันไม่ได้นึกง่ายๆอย่างนั้นใช่ไหมครับโอ้โหธาตุมันบีบถ้ามันนึกได้ก็สาธุเลยมันหนีรอดจากขุมนรกได้แล้วนะครับถ้ามันนึกได้นะปัญหามันจะนึกไม่ได้เลยเพราะที่ก็ว่าก่อนที่เราจะตายนะครับภาพทุกอย่างที่เราสิ่งที่เราเคยทำมามันจะมันดีเลย์กลับให้เราเห็นทั้งหมดนี่จริงไหมครับไม่จริงหรอกมันเป็นหนังสไลด์ให้เราดูมันอยู่ที่จิตเราอ๋อมันอยู่ที่ธาตุมันบีบเราเราจะคิดออกหรือไม่ออกมันอยู่ที่ธาตุใช่ไหมครับอย่างเอาตุ๊กก็เคยปวดหัวปวดท้องตุ๊กก็เคยเป็นไข้เนี่ยครับลองพิจารณาตัวเองนะมันจะดึกออกไหมเออ
คนเฒ่าที่ทั้งเมืองหน้าสมัยก่อนหลวงตาก็พาสวดทุกวันนั่นแหละทุกวันศีลนะแกเป็นมาลาเรียแกมานอนโรงพยาบาลนะแกกลับไปแกบอกว่านึกไม่ออกนึกถึงพระไม่ออกนึกถึงบทสวดไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยเพราะฌานมันบีบถามแกครับตอนที่ปวดมากๆเนี่ยนึกถึงหลวงปู่นึกถึงจักรพรรดิได้ไหมนึกไม่ออกแกบอกครับเอาง่ายๆเอาแค่เราเสียใจเนี่ยเราก็นึกถึงพระไม่ออกนะโอ้โหมันต้องฝึกจนข้ามช็อตนี้ก็ไปได้ดูนะมันถึงจะนึกออกคือมันต้องไปถึงพรหมครับอารมณ์ต้องเบาอารมณ์ต้องไม่รำคาญนู่นแหละมันเหนือเหตุเหนือผลแล้วล่ะถ้าไปถึงโน้นแล้วครับเพราะอย่างบางคนเขาบอกที่เขาฝึกมาเนี่ยพอเขาไปเจอแบบสมมติว่างานศพมีคนเสียชีวิตแล้วเขาไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายไม่รู้สึกว่าเศร้าเสียใจรู้สึกว่าเป็นธรรมดาอันนี้มันขั้นเบบี้หรอแต่ญาติพี่น้องเขาร้องกันหมดแต่เราไม่ร้องอันนี้มันเบบี้ตุนี่เบบี้แล้วครับใช่โอ้เบบี้เบบี้เล็กๆน้อยๆรู้ตามสภาพความเป็นจริงครับใช่ไหมเราร้องทำไมอ่ะเสียน้ำตาต้องไปกินน้ำเขาไม่ร้องไม่ร้องครับมีอย่างเดียวคือแผ่แผ่นึกถึงหลวงปู่สวดมนต์แล้วก็แผ่คนตายไปไม่ใช่ให้คนตายที่นั่นคนเดียวนะแผ่ไปทั้งวัดนั่นน่ะไปทั้งบริเวณแถวนั้นน่ะครับวาดไปให้หมดน่ะเพราะร้องไห้ไปเขาก็ไม่ฟื้น บุญ บุญเขาก็ไม่ได้ถูกเพราะเราเศร้าถูกเราให้ความเศร้าเขาไปอีกถูกโอ้โหเขาขึ้นไปอีกช็อตหนึ่งแล้วนะ จิตเริ่มเป็นปกติครับไม่ไปทางโลกอันนี้ที่เขาเรียกว่าเข้าใจตามความเป็นจริงถูกเกิดวางอารมณ์ปกติมันเป็นธรรมชาติ มีหน้าที่อย่างเดียวคือแผ่แล้วเขาจะรู้ว่าไอ้คนที่ตายมันไปไหนมันหลายช็อตนะทุกคนที่ฝึกหลายไปเนี่ยว่าตายไปไหนแล้วจะรู้เลยว่าเขาทำกรรมอะไรมาในอดีตประมาณนั้น มันรู้ยาวเลยนะทุกนี่คือความรู้จากการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยสามารถจะปรับเปลี่ยนชีวิตเขาได้โดยวิญญาณนะอาจจะนำพลังงานบุญในโลกนี้ผ่านเราแผ่เขายังได้เลยถ้าตกภูมิยังเปลี่ยนภูมิเขาให้ได้เลยตอนนี้แหละโอ้โหจากที่เราฝึกเนี่ยที่ฝึกนี่แหละแต่ปัญหาจะฝึกหรือเปล่าเนี่ยจะทนได้ไหมทนทำความดีทนฝึกได้ไหมเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าเขาไปอ่านมาเกี่ยวกับตำนานพระมหาจักรพรรดิในอดีตนะครับเขาบอกว่าใครที่สวดบทจักรพรรดินะครับจะเกิดสิ่งเหล่านี้สี่ประการก็คือรูปร่างผิวพรรณดีอ่อนกว่าวัยอายุยืนไม่ค่อยอาพาธเจ็บป่วยและมีเสน่ห์ใครพบเห็นก็จะเป็นที่รักที่เมตตาแก่คนที่พบเห็นเขาบอกสิ่งเหล่านี้เป็นที่พิสูจน์ได้ชัดเจนที่สุดก็คือหลวงตาสาธุนะครับมีมากกว่านั้นอีกมีมากกว่านี้ครับใช่ไอ้เจ้าโลมันมีอยู่เซี่ยวหนึ่งแค่นั้นเองโอ้โหจักรพรรดิมันธรรมดาที่ไหนเนาะครับมันเป็นบุญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ถ้าฝึกไปนานๆเข้านึกเนี่ยนึกไปไหนเขาเห็นด้วยคนทิพย์อำนาจนะตุทิพย์อำนาจใช่ดวงตาฝึกแล้วในถ้ำนะแต่ไม่ได้ฝึกต่อแค่นั้นเองครับมาทำพระมาทำรูปหลวงปู่แล้วก็มาสร้างพระแล้วก็มาทำรูปประคำไปโน่นเลยไม่ได้ฝึกต่อไงครับมันฝึกเฉพาะคนที่ไม่มีกังวลอะไรไม่มีภาระอยากรู้ว่าจักรพรรดิคืออะไรครับโน่นเนี่ยทิพย์อำนาจตัวจิตมันเป็นทิพย์อยู่แล้วครับจิตอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่เนี่ยโอ้ใจธรรมดานึกเนี่ยเห็นเลยอ่ะนึกไปหลายๆที่ยังเห็นเลยโอ้โหธรรมดานะในอนาคตมีนะทุมีคนที่ฝึกที่หลวงตาอธิบายเนี่ยเขาเอาจริงๆเนี่ยมีนะทุครับไม่ใช่ไม่มีคือมันพิสูจน์ได้ไงครับไม่สังเกตเดี๋ยวบางคนไปสวดปั๊บเนี่ยทำไมดีขึ้นนะโอ้
ช่นี่แค่เบบี้นะเนี่ยเบบี้บีบีหน่อยๆนะเนี่ยบีบแล้วเออถ้าจะเอาจริงๆน่ะคนเอาจริงๆเขามีนะครับเออคนเล่นเอามั่งไม่เอามั่งก็มีอ่ะคือคนอยากพิสูจน์จริงๆว่าคือจักรพรรดิคืออะไรโน่นครับเขาก็ฝึกเองแล้วเขาอยู่กับขึ้นจักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่เวียนแถวเนี่ยครับเขามีที่พยามราชแน่นอนนะโอ้โหคืออยากได้ที่พยามราชเต็มกำลังถูกต้องเลยแยกไปหลายที่ด้วยบทเนี้ยนะสมัยที่หลวงตาจะบวชนะหลวงตาไปถามหลวงพ่ออยากมีฤทธิ์ไงพ่ออยากมีฤทธิ์นะผมจะฝึกฤทธิ์ได้ไหมหลวงพ่อก็ยังฝึกฤทธิ์ในยุคปัจจุบันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกทั้งหมดเองก็มีความสุขเฉพาะเองนั่นแหละเหมือนกับเองนั่งสมาธิเองสวดมนต์แล้วเองเบาจิตเองเบาแล้วเองนิ่งนะเองนิ่งแล้วเนี่ยเองก็มีความสุขเฉพาะตัวเองแหละเองไม่มีความสุขให้ใครแล้วสุขจริงๆนะคือความนิ่งนะมันไม่ไปไหนท่านบอกแต่ถ้าเองสวดเพลินไปเรื่อยๆเนี่ยนะขึ้นมาแล้วเองไปแผ่คนโน้นคนนี้มันก็ยังมีประโยชน์ท่านบอกแผ่วิญญาณมั่งแผ่มนุษย์มั่งเนี่ยยังมีประโยชน์หลวงตาก็เลยไม่นิ่งไงก็เลยไม่ได้ฝึกต่อเมื่อก่อนเราฝึกนะไม่ใช่ไม่ฝึกเนี่ยสวดเนี่ยแต่หลวงตาเอามากระจายต่อถูกครับไม่ได้ฝึกต่อให้มีที่พยายามนาถึงขนาดนั้นไงหลวงตาเสียดายจริงๆพวกแม่ชีพวกพระหลายองค์เมื่อก่อนเนี่ยบอกฝึกอย่างนี้สิแต่ไม่มีใครฝึกนะทุกแต่ยุคนี้มีคนฝึกครับยุคนี้มีพอเริ่มจากเขาสวดนานๆเขาเนี่ยเขาคิดอะไรมันเป็นอย่างนั้นเห็นผลดีเรื่องราวเกี่ยวกับข้องกับเขาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเลยครับถ้าฝึกจริงๆนะเพราะเครื่องเขาเปิดไงเปิดอยู่กับจักรพรรดิเนี่ยนะโมโพธิ์ทายะไปยืนเดินนั่งนอนก็อยู่เนี่ยเขาก็อธิษฐานเรื่องราวที่ข้องกับผมเนี่ยขอให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงต้องอธิษฐานนะนะคนที่สวดเนี่ยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าเนี่ยขอให้รู้ตามสภาพของความเป็นจริงไงรู้ใครจะไปใครจะมาใครจะนึกถึงเรามันก็จะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่รู้เลยนะตุค่อยรู้ไปเรื่อยๆค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจถ้ายังทรงอยู่มันก็รู้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ทรงก็ไม่รู้อีกแหละอยู่ที่ถ้าเครื่องไม่เปิดก็จิตไม่เปิดเพราะนั้นมันก็ต้องระวังอ่ะระวังอารมณ์ไม่ดีอ่ะใช่มั้ยอารมณ์ไม่ดีมันก็ต้องเปลี่ยนกับมันอยู่กับจักรพรรดิไงอย่าไปยุ่งกับใครอย่าไปเผือกอย่าไปมันอย่าอะไรทั้งนั้นน่ะสวดไปนี่แหละใช้เวลาหน่อยแล้วก็อธิษฐานทุกวันอธิษฐานทุกครั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าขอให้รู้ตามสภาพของความเป็นจริงครับโดยบารมีหลวงปู่โดยกำลังจักรพรรดิครับยุ่งกับตัวเองฝึกกับตัวเองให้มากถูกต้องเลยฮะไม่ใช่ไปต้องอยู่ในถ้ำอยู่ในหลืบอยู่ในห้องหรอกเดินไปเดินมานี่แหละทำเป็นปกติเออปกติเดินเหมือนคนปกตินั่นแหละยิ้มยิ้มอย่างเดียวเห็นใครก็แผ่ไปสวดมนต์ไปแผ่ไปบันทึกบุญใจอยู่กับบุญเห็นอะไรก็โอ้ถูกแผ่ให้วิญญาณแผ่ให้มนุษย์เป็นพวกกันไงครับมันช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดช่วยกันในการฝึกนะจ๊ะนี่สบายไหมยิ้มแย้มมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากไม่ต้องเลยไม่ต้องไปกดไม่เกิดอะไรทั้งสิ้นนะอารมณ์สบายสบายเนี่ยขึ้นของความดีทั้งหมดออกมาที่เราหมดนะค่อยๆไปจะบอกแล้วมันก็จะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชัดเจนนะฮะชัดเจนหลวงพ่อท่านถึงบอกให้หลวงตาสวดบทนี้ไงครับที่หลวงตาถามอยากมีฤทธิ์ไงท่านบอกจะไปฝึกเลยท่านบอกแต่เองฝึกมันก็โอ้โหเองจะได้ฤทธิ์เนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าของเป็นชาตินี้มันต้องฝึกกับศีลสิบให้ครบเลยท่านบอกแล้วเองจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนเองต้องไปหาที่วิเวกที่มีอาหารมีเครื่องอยู่อาศัยแล้วเองถึงจะฝึกประมาณนี้แหละแต่ถ้าเองท่านก็เลยให้สวดบทนี้จักรพรรดิเนี่ยวันนี้ที่แรกหลวงตาก็ถามท่านก่อนว่าผมนี่จะได้บวชไหมไม่คิดจะบวชนะไปฝึกหลายปีนะสองสามปีสี่ห้าปีนั่นแหละท่านไม่พูด
ท่านมองหน้าแล้วก็ท่านก็บอกอย่างเดียวว่าถ้าเองฝึกอยู่อย่างนี้นะไม่นานเองไม่อยู่หรอกถ้าเองฝึกอยู่นะเองไม่อยู่ทั้งหมดแสดงว่าเราฝึกอยู่เราเลยไม่อยู่ไงก่อนจะบอกอะไรถามท่านนี่แหละท่านบอกทิพยอมนาถนี่แหละมันเป็นประโยชน์ในการสร้างบารมีด้วยท่านบอกยังสามารถจะนำพลังงานจักรพรรดิหรือบารมีข้าผ่านเองไว้ให้วิญญาณให้มนุษย์หลายที่เขาเป็นทุกข์อะไรประมาณนี้เปลี่ยนจากอารมณ์ไปเป็นทุกข์ให้เขาสุขเขาก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลเองนั่นแหละท่านบอกมันไม่ยากอะไรหรอกตัวเองมันยากตรงที่ไม่เข้าใจนะมันยากตรงที่ไม่ทำเพราะเหมือนเคยได้ยินเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆอย่างบทสวดนี้แต่หลวงปู่ใจดีให้หลวงตามานะโอ้ให้กันหลายคนให้หลายคนใช่แต่หลวงตาเป็นคนเอามาเผยแพร่หรือกระจายไม่ใช่ให้กันหลายคนท่านบอกหลายคนแต่ท่านบอกหลวงตาว่าบทนี้ก็จักรพรรดิแต่บางคนน่ะเขาจะเอาให้พรพระท่านก็เลยบอกมันอยากได้พรพระมันเอาไปครับเองจะได้จักรพรรดิเองก็เอามาประมาณนี้จริงๆบทสวดนะท่านบอกว่ามันลิงก์ไปหาหมดละมันออกมาจากไตรสรณคมออกจากมาออกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนจักรพรรดิเนี่ยก็ออกมาจากไตรสรณคมนั่นนะเพราะจักรพรรดิมันไม่ใช่พุทธะแต่จะเป็นพุทธะในอนาคตเพราะนั้นพลังงานพวกนี้มันเลยอยู่ในมนุษย์เนี่ยตั้งแต่องค์ปฐมมาองค์พระเจ้าลงข้างหน้าไงสามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ได้ทุกคนเลยท่านบอกที่เข้าใจที่รู้ที่รู้นะฉะนั้นสวดให้รู้สวดให้เป็นประโยชน์มันพิสูจน์ได้อยู่แล้วท่านบอกไม่ต้องทำอะไรเลยหลวงตาถึงไม่ทำอะไรนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องทำหรอกมีแล้วค่อยทำมีแล้วอย่างการสร้างเหมือนกันนะหลวงพ่อท่านอธิบายบอกต่อให้เองสร้างเต็มแผ่นดินนี่เหอะสร้างอะไรก็ได้สร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์วิหารอะไรก็ทำสั้นท่านบอกชาติเนี้ยครับ2,000ปีจบเองไม่ได้แล้ว มันหมดศาสนาแล้วแต่มนุษย์วิญญาณที่เองไปแผ่ไปปรับไปอะไรเนี่ยประมาณได้ที่ไหนท่านบอกเนี่ยชาตินี้ถ้าเองทำเนี่ยแล้วพวกนั้นมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเองอีกนานแค่ไหนครับถ้าเองคิดยาวๆไม่คิดสั้นๆท่านบอกโอ้ตุสวดมนต์ไม่ธรรมดาสร้างได้ไม่ใช่ธรรมดาเลยหมายถึงว่าสร้างได้แต่ก็เอาพอประมาณที่พอดีพอดีมีก็ทำไม่ใช่ไม่มีมีก็ทำไม่มีก็อย่าไปทำจบมันเป็นทุกข์นะครับใช่ไหมต้องไปคิดนู่นคิดนี่โอ้นี่เหมือนกันเนี่ยจบแล้วเนี่ยไม่มีก็ไม่ทำทียังมีอยู่ก็ทำอยู่นะครับถ้าเกิดว่าก็บอกจะไปสวดมนต์จะไปวัดคือไปหลายวัดแต่พอดีว่าไปกันแค่2คนก็กลัวว่ากำลังจะไม่พอนะครับทำไมแม่อัญเชิญไปให้หมดนะบารมีรวมหลวงปู่พ่อบริวารหลวงพ่อทั้งหมดเลยครับที่อยู่ในภูมิโลกเทวโลกทั้งหมดเนี่ยมาอยู่กับหนูเลยมาปุญมาพวกครับไม่พออีกอธิษฐานโพธิสัตว์ทุกองนะครับอนาคตที่จะเป็นพุทธเจ้าทุกองค์พร้อมบริวารนะมาอยู่กับหนูด้วยเพราะทุกขึ้นเกี่ยวพันกันหมดเลยจะเอาแบบไหนเอาว่าเหมือนเรียกพวกเรียกแบทมาถูกต้องเลยตอนที่เราสวดอย่าได้มีอันตรายครับเจอเจ้ากรรมในเวรกระทืบมันเลยบอกแผลมันเลยประมาณนั่นแหละมันอยู่ที่เราหรอกครับมันอยู่ที่เราเขาจะไปคนเดียวแต่ไม่ใช่คนเดียวอันนี้ที่เรียกว่าการน้อมถูกอัญเชิญอัญเชิญท่านมาอยู่แล้วฮะครับเพราะท่านข้องกับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่ยังเวียนว่ายตายเกิดโพธิสัตว์คือผู้ยังข้องอยู่กับสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละพร้อมบริวารท่านท่านไม่ช่วยไม่มีหรอกช่วยอยู่แล้วแต่เราไม่รู้แค่นั้นเองครับ
ราะเราไปสองคนไม่ใช่ว่าบุญของเราแค่สองคนใช่ถ้าเราน้อมเป็นถูกมันก็บารมีหลวงพ่อก็มันกำลังจักรพรรดิแล้วก็บารมีเทพพรมทั้งหลายที่เขาของท่านนะครับภพภูมิแถวนั้นที่เป็นเทวดานะมาหมดนะพรหมเทวดาอากาศเทวดาลูกเทวดาพี่คุดพี่ยักษ์พี่คุ้มพันอะไรไม่ได้มาหมดนะจ๊ะช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่าจะเกิดนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยไม่มีใครไม่มาหรอกเขาเข้าใจในการเวียนว่าจะเกิดนะวิญญาณแต่มนุษย์นี่ยากฮะมนุษย์เข้าใจยากถ้าไม่ฝึกอะตอนนี้หลวงตาก็สร้างที่ฝึกเยอะมากเพิ่มไปมันก็มีบางที่ก็มีคนเยอะมากบางที่ก็มีเข้าๆออกๆครับคือคนที่จะมาสวดมนต์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะมันถามครั้งแรกแล้วนะสวดเราได้อะไรอ่ะครับยังไม่สวดเลยถามก่อนนะไม่ได้อะไรเอ้าเวลาสวดก็ได้ห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานไงทุกครั้งที่สวดนะห่างจากความไม่ดีมัวจะสวดมนต์อยู่ด่าใครได้ไหมล่ะทำอันตรายคนได้ไหมล่ะไม่ได้ห่างจากวจีกรรมมันกายกรรมเดี๋ยวมโนกรรมมั่งเล็กน้อยประมาณนี้นี่ถือว่าได้แล้วล่ะถือว่าได้แล้วห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานไงไม่ได้ได้ไงได้ห่างไงได้ห่างชั่วโมงนึงไงจากเพื่อนไม่ดีวันหนึ่งชั่วโมงวันหนึ่งสวดหลายชั่วโมงก็ห่างหลายชั่วโมงอ่ะถ้าปีหนึ่งอ่ะห่างกี่ชั่วโมงนะปีหนึ่ง